วันนี้เรื่องของราคาน้ำมันปรับลดราคาใช่ป่ะใช่ค่ะพี่หนอมลงมา40สตางค์นะเมื่อวานนี้มีส่งเพจเข้าอะไรนะ40สตางค์ค่ะเท่าไหร่นะ40สตางค์10สตางค์40โหยตอนขึ้นน่ะ80กับบาทนึงแล้วลงเท่าไหร่นะ40สตางค์โอ้ยลงแค่นี้เองเหรอเอาซ้ำนี่ก่อนโอ้ยตอนที่น้ำมันที่มันขึ้นไปสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะขึ้นไป127 139ที่มันพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะ139นะค่ะวันนั้นขึ้นบาทขึ้นทุกวันเลยวันละครั้งอ่ะนะจริงๆถ้าเขาขึ้นวันละ2ครั้งได้เขาขึ้นนะเปลี่ยนป้ายไม่ทันเลยแต่คงเกรงใจชาวบ้านนะไม่กล้าขึ้นแบบนั้นก็ขึ้น3วันติดยังจำได้ไม่ลืมนะครับพอลงปั๊บเท่าไหร่40สตางค์ค่ะ40สตางค์เอาหน้าถ้ายังดีกว่าไม่ลงเลยนะค่ะวันนี้ไปดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้มันต้องประกาศพรุ่งนี้ต้องลงอีกนะใช่ไหมปตท.ประกาศขึ้น3วันติดชาวบ้านจำไม่ลืมนะวันนี้ราคาตลาดโลกลงทุกวันเลยนะช่วงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยน่าจะลง3วันติดนะพรุ่งนี้ควรจะต้องลงนะในช่วงเย็นๆรอเพราะน้ำมันเวฟเท็กซัส WTI เนี่ยอันนี้ของอะไรที่ขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยเดี๋ยวนะคะอันนี้ของเบรนท์ใช่ไหมร้อยเท่าไหร่เนี่ยมีเดี๋ยวนะตาดีดูซิขอดูก่อนนะคะพี่หนอร้อยเท่าไหร่เนี่ยที่ขึ้นจออยู่เนี่ย101.24ค่ะ 101.24 นี่คือเบรนท์ทะเลเหนือเบรนท์ทะเลเหนือที่เคยขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย139นั่นคือพุ่งสูงสุดว้าวก่อนที่จะลงมาประมาณ127วันนี้เหลือ101ลงมาเยอะมั้ยเยอะอยู่นะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเธอดูเส้นกราฟมันเส้นกราฟมันจะเป็นตัวบอกนะไอ้ตอนที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดเห็นมั้ยดูจับกราฟนะเห็นมั้ยสูงว่าสูงอยู่นะคะพี่หนอมแล้วก็ลงมาตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ทางทีมงานของเราแคปหน้าจอมาก็คือ 101.24 น่าจะขึ้นไปโหเห็นมั้ยแต่ดูกราฟเส้นกราฟที่มันขึ้นไปเราดูจากกราฟนะกราฟนี่มันจะเป็นตัวบอกเราได้อย่างดีนะครับว่ามันขึ้นพุ่งไปสูงสุดเนี่ยนะครับตามเส้นกราฟมันจะบอกให้เรารู้นะครับดูทิศทางและตอนนี้มันลงมาเยอะนะลงมาค่ะนะครับมันลงมาเยอะนะคุณผู้ชมนะเห็นมั้ยนี่เบรนท์ทะเลเหนือนะทีนี้ไปดูอีกตัวนึงเวสเท็กซัสครับค่ะเวสเท็กซัสไม่ถึง100วันนี้ล่าสุดตัวเลขอยู่ที่90 98.23 27แล้วเนี่ยแบบเรียลไทม์เอาขึ้นมา30ละถ้าดูแบบจากเว็บไซต์นะนี่มันจะเด้งเพราะมันเป็นหน้าจอสดการซื้อขายน้ำมันดิบนะครับเหมือนตลาดหุ้นอย่างนั้นนะครับตอนนี้เบรนท์ขึ้นไปที่102เลยนะแสดงว่าเย็นนี้ก็น่าจะมีข่าวดีนะลบไป 4.53% นะลงมาไม่น้อยนะครับจากที่มันสูงมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ปตท.ควรจะต้องนำลงราคานะขออีกสัก40นะ2วันได้80นะครับ3วัน120ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตนะนะครับถ้าจริงๆเนี่ยนะรัฐก็ต้องคุยปตท.บ้างนะไม่ใช่ว่าต้องแทรกแซงแต่ว่าต้องคุยกันก็คือว่าตอนนี้มันมีการบ่นว่าของแพงใช่แล้วก็น้ำมันขึ้นราคาใช่แล้วก็ไข่ก็จะขึ้นราคาเห็นบอกว่าเรื่องของขนส่งเกี่ยวกับการสั่งของออนไลน์ก็จะเตรียมขึ้นราคาอีกก็อ้างก็ไม่ต้องซื้อเสียทีเออไม่ต้องเดือดร้อนนะเมื่อเช้าพี่ฟังข่าวนะไอ้นกขอขึ้นอันนี้ก็ขึ้นสินค้าออนไลน์ก็จะขึ้นราคานะใช่ค่ะพี่บอกเฮ้ยก็ฉันก็ไม่สั่งซื้อจะไปขึ้นอย่างฉันจะเดือดร้อนไหมก็เราไม่ซื้อไงเขาไม่เดือดร้อนใช่ป่ะค่ะเออแล้วที่ซื้อทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญว่าขาดไม่ได้หรือเปล่าครับถ้าเราต้องสั่งข้าวสารสั่งอาหารจีนเนี่ยเอออันนี้ขาดไม่ได้เข้าใจได้เออเข้าใจได้แต่ถ้าต้องสั่งซื้อมาเพื่อความบันเทิงเรื่องรมอ่ะนะเออวันที่3เดือน3วันที่4เดือน4แบบเนี้ยก็ไม่ต้องสั่งขึ้นก็ขึ้นไม่เถอะคนไม่สั่งเดี๋ยวมันลงเองอ่ะมันก็ลงเองเอาง่ายๆถ้าไม่จำเป็นก็คือถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องสั่งถ้ากระทรวงพลังงานรัฐบาลนะครับและปตท.วันนี้ชี้นำตลาดหน่อยนะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฟังเหมือนพูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ท่านลองดูเขาเรียกอะไรนะดูเอฟเฟกต์ดูผลกระทบนะบอกว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยลด3วันติดต่อกันลองดูมันจะทำให้คนที่กระทำท่าจะขึ้นราคาเปลี่ยนป้ายขึ้นราคานี่ต้องคิดใหม่ไหมก็ใช่อยู่แล้วพี่หนอมจะอ้างค่าน้ำมันไม่ได้ครับนี่วันนี้น้ำมันลดเลยทำไมขึ้นล่ะเอาเจ๊เมื่อวาน20ทำไม25ล่ะเมื่อวาน35ทำไมวันนี้40วันนี้น้ำมันลดเนี่ย3วันติดต่อกันแล้วนะเห็นไหมค่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่จะทำให้สินค้าที่กำลังจะฉกฉวยถือโอกาสขึ้นราคาตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะเนี่ยใช้วิธีการว่าเนี่ย40สตางค์ก็ถือว่าลดนะเอาสัก3วันติดต่อกันนะดูจากราคาน้ำมันโลกในขนาดนี้นะครับแล้วก็
อเมริกันก็ไปพบกับทางเวเนซุเอลาขอให้ช่วยผลิตน้ำมันเพิ่มเติมนะครับขายน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ก็เรื่องของราคาพลังงานนะเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับที่ขึ้นหน้าจอนี่คือราคาวันนี้นะของปตท.เท่าไหร่เท่าไหร่ดูราคาสิค่ะของเบนซินนะคะอยู่ที่47บาท16สตางค์ค่ะ47 16สตางค์นะลดมา40 95นี่อยู่ 39.75 สตางค์91 39.48 สตางค์ครับ E20 38.64 สตางค์แล้วก็ E85 31บาท94สตางค์ดีเซลตอนนี้ก็ตึงไว้ตรงนี้ครับที่29บาท94ยกเว้นพรีเมียมนะครับอันนั้นก็ปล่อยเข้าไปนะครับสำหรับคนมีสตางค์ใช้พื้นฐานทั่วไป29บาท94สตางค์เดิมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันสักประมาณวันไหนที่เขาแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์วันนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลต่อลิตรเนี่ยรัฐต้องใช้เงินอุ้มถึงลิตรละเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับพี่หนอม14บาทต่อลิตรเลยต่อลิตรมีไปเติมน้ำมันรถ100ลิตรค่ะนะครับรัฐบาลต้องชดเชยให้เธอลิตรละ14บาทเยอะไหมเยอะอยู่นะเยอะครับคุณผู้ชมเยอะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงเนี่ยการชดเชยตรงนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7บาทกว่าต่อลิตรถือว่าครึ่งนึงที่รัฐชดเชยอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะเพราะงั้นให้เราเข้าใจเนาะเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกในประสบปัญหาทั่วประเทศทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ยกเว้นประเทศที่เขาขายน้ำมันอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับน้ำมันเขาลิตรหนึ่งไม่ถึงบาทนะ1บาทนะลิตรหนึ่งนะไม่ถึงบาทของซาอุอ่ะของเวเนซุเอลาลิตรหนึ่ง85สตางค์อ่ะต่อลิตรนะเห็นไหมเพราะว่าไงเพราะว่าเขามีน้ำมันเขาดูดน้ำมันมาขายนะครับแล้วก็แต่ว่าอาหารเขาก็ต้องแพงนะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับเวลาเราเจรจาความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยกลับมาดีขึ้นตอนนี้ชื่นมื่นมากนะครับพูดอะไรก็โอเคนะจ๊ะโอเคเลยโอเคเลยปฏิบัติทันทีเลยเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีจุรินทร์ก็คุยกับทางผู้แทนการค้าของซาอุดิอาระเบียนะนี่ซาอุดิอาระเบียก็จะสั่งซื้อไก่จากเรา11โรงงานอ่ะที่เขาเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีผลทันทีก็สั่งซื้อได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็รายงานตอนนี้ก็เมื่อกี้เราดูข่าวครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะครับเราก็จะเห็นว่าคนทางซาอุเข้ามาดูศูนย์ฝึกแรงงานในประเทศไทยแล้วพร้อมจะรับคนไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องน้ำมัน